งั้นเดี๋ยวเราเปิดรายการกันเลยเรามาพบกับรายการเซเลบบอกเทปนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพร้อมกันดีกว่าว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเราไปกับสาวสวยที่สวยสุดในคลองเตยครับสวยเก่งคนรักทั้งคลองเตยเรามาเจอกันที่นี่เนี่ยนะที่นี่นี่คือตลาดคลองเตยครับผมเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่าผู้หญิงนี้คือใครนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเธอคือใครนะครับสวัสดีค่ะแป้งนวลพันธ์ล้ำซำนะคะวันนี้นะคะก็พามาเดินตลาดตลาดคลองเตยนะคะถิ่นประจำนะคะใกล้สนามบอลค่ะขอบคุณนะคะขายอะไรคะซื้อกล้วยฉาบแจกนิดนึงนะในฐานะเลี้ยงมาดามแป้งเลี้ยงมาดามแป้งเลยเลี้ยงมาดามแป้งเลยต้องซื้ออะไรดีอะไรอร่อยค่ะซื้อแจก5ถุงนะให้6ถุงเลยใจดีขอบคุณค่ะสาวนี้ไปเชียร์บอลด้วยนะคะสว่างขอบคุณนะคะแถมให้ด้วยอ่ะใจดีมากเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปทานทานอะไรบ้างคุณแป้งคือจริงๆแล้วชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะกับทุกวันเลยเวลาอยู่ที่ทำงานเนี่ยค่ะแถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวหลายชนิดเลยคุณตีมาบ่อยไหมคะที่เนี่ยคุณตีมาดามตีมาบ่อยไหมคะมาดามตีอย่าสร้างภาพนะมาบ่อยไหมปกติเดินสยามพารากอนนี่ทานลองพิมพ์มันหรือเปล่าอ่ะฮะสวัสดีค่ะไปทานก๋วยเตี๋ยวไปร้านแรกคุณตีหิวยังที่สุดแล้วค่ะหิวอะไรอ่ะพี่โจครับผมหิวอะไรไปตอบประเด็นก็ได้นะคะปกติหิวกี่โมงกลางดึกโทรศัพท์ถึงนางหลัง5ทุ่มนี่เสียงนางเหมือนกับไม่สะดวกในการทำงานขอบคุณนะคะอ๋อถึงแล้วร้านเล่าซาร้านนี้ดังนะคะเล่าซาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเข้ามาเลยปลาดักคุณแป้งไปกันสวัสดีค่ะดีค่ะหลายคนเลยนะคะวันนี้ค่ะโจนั่งเลยโจตียุ้ยเอาเส้นปลาแห้งค่ะก็เป็นร้านดังนะคะในย่านคลองเตยแถวนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วแป้งเป็นคนทานอะไรที่เป็นคนทานเผ็ดมากแล้วกลางวันเนี่ยจะทานก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักเลยก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยจะประจำเลยก็ร้านนี้ก็ลูกชิ้นเขาสดนะคะลูกชิ้นไม่เหม็นคาวคือวันนี้อย่าทานเยอะจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นอีกนิดนึงพี่เจงกับพี่นิสัยเหมือนกันคืออะไรหรือเปล่าถ้าอารมณ์ไม่ดีอยู่เอาอาหารใส่ปากเท่านั้นทุกคนที่คุณแป้งเป็นอย่างนี้โอ้โหเคล็ดลับของการเสนองานของพวกเราก็คือว่าให้คุณแป้งได้นอนหลับเต็มอิ่มให้ได้กินเต็มท้องจบเดี๋ยวว่าสั่งของจานจานมือเส้นปลาอันนี้ไม่ใช่ยืนอันนี้ของใครคะเส้นโตเราสั่งโป๊ะช้อนที่สองครับผมเผ็ดทะลุแป้งเผ็ดทะลุแป้งแต่ก๋วยเตี๋ยวอยากพาไปหลายร้านมากๆเลยค่ะที่เราไปซื้อบ่อยๆร้านริมรั้วและซอยอารีก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวหมูเก็บท้องไว้นะคะเพราะว่าจะพาไปทานร้านต่อไปจะเป็นอะไรเดียก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนไปก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปค่ะป้าเชียร์ทีมหนูด้วยนะเชียร์อยู่แล้วล่ะที่นี่คลองเตยขายดีๆนะคะค่ะไปค่ะร้านต่อไปค่ะอันนี้ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านนึงนะคะแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาเหมือนกันแถวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะนะคะใครผ่านมาก็แวะที่นี่คลองเตยใช่ไหมฮะที่นี่คลองเตยเป็นคำประจำของทีมที่นี่คลองเตยท่าเรือร้านนี้ก็ร้านลูกชิ้นปลาต่อลูกโลดนะคนเยอะที่เกี๊ยวปลาได้ไหมคะเกี๊ยวปลากับลูกชิ้นปลากลับบ้านนะคะตามเด็กชาวบ้านคนเดียวอร่อยสิคะอร่อยนี้ได้ไหมอร่อยไหมคะอร่อยสิคะชิมดูไม่อร่อยเนี่ยเพี้ยนหน้าร้านเลยไม่อร่อยเพี้ยนหน้าร้านเลยโหยรวยนะขายแบบดีมากเลยเฮงๆนะคะขอบคุณแย่ซื้อ4ถุงนะคะเดี๋ยวเอาไปชิมกันนะคะชิมเอาให้ชิมอีกแล้วอ่ะพี่เจ๋งคะไว้ตายอันนี้ให้ชิมเหรอครับกับน้ำจิ้มด้วยให้ชิมเยอะนะใจดีนะเสาร์อาทิตย์นี้แข่งที่บ้านเราค่ะไปเชียร์กันนะคะที่นี่คลองเตยอุ๊ยอร่อยยังไม่ทันกินเลยดูท่าท่ากินนะท่านางเนี่ยจะต้องอร่อยไม่ทันละถ่ายรูปเหรอคะได้ค่ะฝากเชียร์ทีมด้วยนะคะขอบคุณนะคะโอเคชอบค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องสีเคยทานข้าวมันไก่นี้ยังอ่ะตอนเย็นๆหน้าสโมสรจะมีร้านลาบอร่อยมากเอ๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเหรอครับจะไปก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือว่าจะเอาหมูตุ๋นอันนี้มีขนมถ้วยด้วยเอาค่ะร้านนี้นะคะมีโต๊ะไหมคะนี่มีขนมถ้วยด้วยนะคะนั่งน้องไหมนั่งน้องเนอะนั่งข้างนอกได้ไหมคะร้านนี้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะขายมานานแล้วก็อร่อยอีกเช่นกันนะคะเมื่อกี้ก็ทานลูกชิ้นปลามาแล้วร้านนี้ก็เดี๋ยวทานนิดนึงขอได้ดูรสชาติเกาเหลาใส่ไส้แก้วสองทีเตี๋ยนิดนึงมาไม่ไหวแล้วค่ะทำไม่ต้องขนก็ได้ค่ะอู้เยอะนะที่นี่จัดใหม่นะพี่ยังไม่ต้องซับเลยทำไมต้องซับหน้าธรรมชาติซับหน้าทำไมโจไม่ไหวนะฮะกินนะฮะไม่ไหวแล้วครับโจทานน้อยอะนะ
กินอ่ะกินเก่งมากโจทานเยอะจริงจริงจังทานเหมือนไม่ได้ถ่ายหนังเลยนะเนี่ยไอเดียนี่ถ้าเปิดเป็นอาหารอีสานรสแซ่บนะจะเต็มโต๊ะกว่านี้นะฮะสรุปเรากินอย่างจริงจังมากเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเนี้ยนะคะมันเข้มข้นจนจริงๆไม่ต้องเติมอะไรก็อร่อยนะแต่แป้งเป็นคนทานเปรี้ยวกับเผ็ดก็เลยเติมน้ำส้มกับพริกแล้วก็เป็นคนทานเครื่องในไส้แก้วกับกลิ่นของเจ้าเนี้ยก็อร่อยฟังเหมือนปอกไหมอ่ะทานเครื่องในเยอะอ่ะตายแล้วชอบเครื่องในมากชอบพวกขาเป็ดอะไรเงี้ยค่ะแป้งว่าร้านนี้นะคะเขาขายถูกนะเพราะว่าปริมาณอาหารที่ให้ได้เยอะมากเลยเป็นผัดน้ำมันหอยค่ะเป็นผัดน้ำมันหอยคุณมีพริกเต็มเลยนะอันนี้ลองนะแต่ต้องทานกับพริกขี้หนูด้วยนี่นะคะทานกับพริกอย่างนี้เลยนะคะทานเผ็ดจริงๆการกินเผ็ดคงไม่ทำให้เสียภาพลักษณ์นะคะแซ่บเบอร์ก็ลองได้ค่ะต้องกินกับคุณแป้งกินเนาะไม่ต้องร้องด้วยหรอกโอ้โจน้องรักโจน้องรักพูดไม่ได้เลยร้านนี้ต้องสั่งไปออฟฟิศอีกร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยร้านนี้ยอมรับนะเดี๋ยวจะพาไปอีกจ้านหนึ่งนะคะก๋วยเตี๋ยวก้านปูเหรอก็ได้จะเปิดทำดีร้านอาหารเยอะอะโจแต่เป็นอาหารแบบที่ทานกันได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วต้องเป็นหมูแล้วลูกชิ้นปลาก็แล้วเป็ดก็แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหมูกันร้านนี้คนเยอะมากถึงแล้วเราจะนั่งตรงไหนดีคะแต่พี่ค่ะดีค่ะมีหมูสเต๊ะด้วยนะอยู่กับนวลพันธ์ไม่เคยต้องอดอยากเวลาไปไหนต้องอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะอาหารสำหรับเราเนี่ยไปทุกที่เราต้องหาร้านอาหารก่อนเป็นระดับแรกเพราะว่าลงเครื่องมาปุ๊บท่านจะบอกว่าพี่ไม่มีเอาหมูสเต๊ะไหมเอาหมูสเต๊ะมาจานนึงก็ได้ค่ะหมูสเต๊ะน้อยนะ10ไม้เหรอจะสั่งอะไรแค่10ไม้หมูสเต๊ะมาแล้วค่ะประเดิมชิ้นนี้เลยชิ้นที่มีมันนะคะไม่เดี๋ยวหนูต้องลองหมูตุ๋นร้านนี้หม้อไฟคราวหน้าเราจะพาทัวร์ทานอย่างอื่นได้นะอาหารอีสานก็ได้ตอนแรกถามว่ามาทาน3ร้านเนี่ยใส่3จะเปลี่ยนชุดได้ไหมทางทีมงานบอกว่าไม่มีที่เปลี่ยนเมื่อคืนเลยยังพูดโทรศัพท์ไว้กี่โมงนะโอ้โห5ทุ่มกว่าพี่ขอโทษที่โทรมาตอนดึกพี่ยังไม่นอนใช่ไหมจ๊ะมันมีเที่ยวๆอยู่นะเที่ยวๆอยู่โทรมาตอนเที่ยวโทรมาปุ๊บเราต้องรับสายเจ้านายใช่ไม่รับสายนี่ฉันจะโกรธนะเบอร์เจ๊งเจ๊งหนึ่งไม่รับโทรเจ๊งสองเลยเจ๊งสองไม่รับโทรไลน์มันกำลังแบบก้องแก้งก้องแก้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะสักพักหนึ่งมีสายทิ้งมาที่อย่างนี้ถักออกเลยก็วิ่งออกไปรับสายรับสายมาดามก็เจ้านี้ก็เข้มข้นนะคะเจ้าดังเลยค่ะร้านข้างนอกคนเต็มหมดเลยใช้ได้ในรสชาติใช้ได้เลยโอ้อยากจะเล่าเรื่องนี้เรื่องอะไรคือใส่ตาเป็นลูกเองเราจะไปแข่งฟุตบอลแข่งอยู่แข่งบอลโลกแข่งลุ้นมากลุ้นมากอยู่ที่แล้วมันก็ต้องรออยู่แล้วห้องอันนี้ก็เปิดประตูเข้าไปโอ้แล้วดวงเดือนเออที่เมื่อวานคือฟังเพลงไทยเดิมชอบฟังเพลงไทยเดิมโอ้โหดูดีเสียงดีเสียงมากโอ้ดูแก้มพี่ขอตบมือวันนี้เรามาร้านกาแฟที่ชื่อเจคอฟฟี่นะคะเชิญนะคะค่ะใกล้สนามท่าเรือมากเลยค่ะใครเอาอะไรบ้างโจเอาอะไรทานกาแฟร้อนค่ะไม่ค่อยทานกาแฟเย็นทานกาแฟร้อนทานอเมริกาโน่บ้างคาปูชิโน่บ้างของข้างหลังนั่นคือที่เราเก็บแป้งอะไรนะคะใช่ค่ะของที่เราชอบวันนี้ที่เราซื้อตั้งแต่ผลไม้ตั้งแต่สตรอเบอรี่ในตลาดกล้วยฉาบกล้วยฉาบได้แถมมาถุงนึงด้วยลูกชิ้นเกี๊ยวปลาอยากให้คุณแป้งพูดถึงความผูกพันของแบบแป้งกับของเตยหน่อยเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วก็เป็นปีที่4นะคะที่เข้ามาทําสโมสรท่าเรือปีแรกๆนี่ก็ตกใจนะเข้ามาคนเต็มสเตเดียมเลยสเตเดียมเราเป็นเนี่ยกลางใจกลางเมืองที่เล็กมากจุคนได้ประมาณ 8,500 คนซึ่งเข้ามานี่มันเต็มพรึบเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะใส่เสื้อส่วนมากจะใส่เสื้อแสงน้ําเงินใส่ทั้งเสื้อเก่าและเสื้อใหม่แต่ว่าพอเห็นพลังการเชียร์ของเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีเพลงประจําพวกเราอยู่อย่างสิงอยู่อย่างสิงไม่เคยกลัวใครพวกเรามีตํานานแสนน้ําเงินไม่เคยยอมใครแล้วก็เวลาจะลงเนี่ยเขาจะแฮชแท็กว่าที่นี่คลองเตยเพราะฉะนั้นก็จะผูกพันกับความเป็นคนท่าเรือความเป็นคนย่านคลองเตยเยอะแต่จริงฐานแฟนบอลท่าเรือกระจายไปทั่วไม่ใช่จำกัดอย่างที่คลองเตยอย่างเดียววันนี้โทรมาฮัลโหลสี่บอกคุณแป้งมีอะไรบ้างคะตอนนี้มันเช้ามากอ๋อพี่ไม่มีอะไรจะทายซิว่าตอนนี้พี่อยู่ไหนมันใช่อารมณ์ที่ต้องมาถ่ายหกโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะไม่พูดแต่คิดไปในใจถึงเวลาคิดว่าอ๋อคุณแป้งต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่เลยกระตับวันนี้ที่ซื้อมาเมื่อกี้อยู่ไหนกระต
ตรอเบอรี่ตีสตรอเบอรี่แต่พี่โจเข้าใจไหมคือ6:30 6:00 อ่ะถึงเวลาพูดว่าแม่ต้องมีความสุขมากแน่เลยอันนี้เด็ดสุดอันนี้เด็ดสุดทำไมไปค้าง1คืนใช่ไหมฮะที่เราไปดูฟุตบอลท่าเรือซอกที่หมวนหินนะเช้ามากเคาะประตู6:00ตื่นพี่ตื่นแล้วพี่หิวในใจคิดว่ามันควรใช้เวลาหิวไหม6:00 จะตอบไปว่าพร้อมแล้วค่ะคืออีกหน่อยคนเขาจ้างเราไปเล่นหนังตลกกันบ้างเหรอตอนนี้เราก็มาอยู่กับที่สนามการท่าเรือนะคะหรือแพทสเตเดียมนะคะที่เราเรียกกันว่านรกของทีมเยือนนะคะก็วันนี้เราก็ไปกันมาหลายที่นะคะเริ่มต้นที่ตลาดคลองเตยนะคะแวะซื้อผลไม้นะคะสตรอเบอรี่กล้วยฉาบนะคะแวะเยี่ยมชมหลายๆร้านนะคะแล้วเราก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะ2 ร้านเลยนะคะลูกชิ้นปลานี่เราแวะ2 ร้านแล้วก็ไปก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะซึ่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็แซ่บมากนะคะโจทานเกือบไม่ไหวไปทานหม้อไฟหมูตุ๋นนะคะกับหมูสเต๊ะนะคะเรียกว่าเป็นแป้งชวนชิมทั้งวันเลยนะคะแล้วก็จบท้ายนะคะด้วยการไปดื่มกาแฟนะคะแล้วก็แป้งก็ขอตัวกลับไปทำงานนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะ